ดีครับวันนี้เราอยู่ที่ JT Cafe หรือจิมทอมสันคาเฟ่นะจ๊ะมางานเปิดตัวเมนูอาหารใหม่ของเขานั่นก็คือข้าวแช่ไม่เคยทานมาก่อนเลยตื่นเต้นว่ะมันมีสตอรี่ไงมันเลยทำให้น่ากินประสบการณ์ชีวิตอะได้ยินแต่ชื่อและไม่เคยกินเลยวันนี้จะมาลองดูครั้งแรกในชีวิตเมนูข้าวแช่เนี่ยเขาทำได้ออกมาพรีเมียมมากลูกกะปิชุบไข่ชัยโป๊หวานจากราชบุรีปลายี่สนผัดหวานไทยปลายี่สนจากจังหวัดปราณบุรีและที่สำคัญเมนูเนี่ยเขาใช้น้ำตาลมะพร้าวสดทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องเคียง7ชนิดที่ต้องกินกับข้าวแช่สำคัญอะเมนูข้าวแช่เนี่ยเขาจะเสิร์ฟกับทุดผักแฮะแล้วก็ผลไม้ข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวเนี่ยทำเองและขึ้นชื่อและอร่อยมากของจิมทอมสันมาเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยดีกว่าน้ำนี่คือน้ำลอยดอกมะลิและจะมีกลิ่นเทียนหอมมากถ้ากินสดๆเขาเรียกว่าอะไรมันจะสดชื่นแน่ๆเลยเขาต้องเทให้น้ำท่วมข้าวเขาจะให้กินจากลูกกะปิชุบไข่ก่อนคือต้องกินคู่กันกะปิเนี่ยไม่เผ็ดไม่เค็มมันมีความหวานด้วยเค็มนิดนึงเด็กกินได้นี่ต่อด้วยลูกปลาเค็มเลยนุ่นเข้ากันเฉยเลยมันเข้ากันเฉยเลยนะพี่ดีเลยมันเข้ากันโดยแบบเข้ากันได้ยังไงวะพริกแห้งยัดไส้ปลาช่อนเป็นไส้ปลาช่อนข้างในดีแล้วเข้ากันเฉยเลยหวานต่อไปเราไปปลายี่สงเป็นไงล่ะโถโคตรดีเลยพริกหยวกยัดไส้ดูดิใหญ่ขนาดไหนต่อไปครั้งแรกได้กลิ่นไข่ก่อนไข่ชุบแป้งที่มันพันรอบอ่ะแล้วก็ต่อด้วยเนื้อของพริกหยวกและสุดท้ายอ่ะมาเป็นไก่บดแม่งเข้ากันเฉยเลยสุดท้ายแล้วหอมแดงยัดไส้ปลาช่อนเป็นลูกเลยใช่ไหมเออเป็นลูกเลยมีข้าวหมดด้วยแล้วกัดไปมีแบบดีเทลเนื้อปลานิดหนึ่งดีชอบเลยมันจอกหวานและที่ชอบที่สุดนะโดยแบบไม่ต้องชิมเลยข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งเขาบอกว่าที่เนี่ยขึ้นชื่อมากอร่อยจะขอเพิ่มหน่อยอุ้ยอร่อยมากเหมือนที่เขาบอกว่าข้าวเหนียวอ่ะเด่นเด่นจริงนุ่มพี่ลองกินนะโคตรดีโคตรดีเลยข้าวแช่เขาจะมีขายเป็นซีซั่นตอนแรกจริงๆเขามีร้านอาหารไทยอยู่ตอนนี้เขากำลังรีโนเวททำใหม่ที่นี่จะมีขายข้าวแช่เปิดขายจริงๆในวันที่1เมษาถึงวันที่9พฤษภาคมรายละเอียดอ่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ด้านล่างหรือใต้คอมเมนต์แต่ที่สำคัญที่มีหายพลาดเพราะวันนึงเนี่ยเขาขายแค่30ชุดเท่านั้นที่นี่ยังมีคาเฟ่เมื่อกี้ลงไปก็เห็นห้องสมุด Working Space แล้วก็มีงานนิทรรศการศิลปะครบทุกอย่างร้านอาหารฝากแชร์ด้วยนะจ๊ะ